แนวปกากกรังออสบอนเป็นโครงการสร้างแนวปะกกรังเทียมบริเวณรอบชายฝั่งของฟลอริดามันเป็นหนึ่งในความพยายามครั้งใหญ่เป็นโครงการที่ใช้ประโยชน์จากคำว่าเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพราะโครงการนี้เลยทำให้ใต้ทะเลมียางรถยนต์เก่าหลายล้านเส้นจนในตอนนี้สิ่งที่พวกเขาเคยทำมันได้กลายเป็นหายนะด้านสิ่งแวดล้อมไปแล้วและนี่คือเรื่องราวของการสร้างแนวปะกกรังออสบอน ถ้าชอบเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงสารศาสตร์ก็ได้นะครับจุดเริ่มต้นของแนวปะการังออสบอน เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในปีพศ2515องค์กรไม่สแสวงหาก,กำไรได้คิดจะสร้างแนวปะการังขึ้นมาใหม่ด้วยการทิ้งยางรถยนต์มากกว่า2ล้านเส้นลงไปในหน้านน้ำชายฝั่งของฟลอริดาโดยพวกเขาหวังว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจะเติบโตได้ดีหากเป็นสมัยนี้มันก็เป็นความคิดที่บ้ามากๆแต่ในตอนนั้นโครงการนี้สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมาก แถมยังได้รับการอนุมัติจากกองวิศวกรของกองทัพสหรัฐจากนั้นไม่นานปฏิบัติการการทิ้งขยะก็เริ่มต้นขึ้นภายใต้การดูแลโดยเรือกวาดทุ่นระเบิดของกองทัพเรือสหรัฐรวมทั้งเรือจากชาวเมืองส่วนผู้จัดหายางนับล้านเส้นก็คือกูเจียและพวกเขาก็ออกข่าวประชาสัมพันธ์สวยๆประมาณว่าแนวปะกการังจะเป็นสวรรค์สำหรับปลาและสัตว์น้ำอื่นๆตบท้ายด้วยคำว่าคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมของยางเก่าจะเป็นวัสดุสำหรับแนวปะกการางัง ส่วนเบื้องหลังของโครงการที่ไม่ได้พูดถึงในตอนนั้นคือมันเป็นการกําจัดยางที่กําลังจะเต็มหลุมหวังกบสําหรับวิธีการทิ้งยางของพวกเขาคือการนํายางมาหลายๆเส้นมัดรวมกันด้วยเชือกเส้นใหญ่จากนั้นก็โยนลงทะเลหรือไม่ก็โยนลงไปทีละเส้นโดยบางพื้นที่ยางเหล่านี้ได้แทนที่ทุ่งหญ้าทะเลขนาด31สนามฟุตบอลมันเป็นการทิ้งขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ หลายปีต่อมาความล้มเหลวของโครงการก็ได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนมีสิ่งมีชีวิตในทะเลขนาดเล็กเกิดและอาศัยอยู่บนยางแต่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นนอกจากปะกการังจะไม่เกิดที่ยางแล้วมันยังส่งผลกระทบไปยังแนวปะกาลังธรรมชาติใกล้เคียงที่อยู่ลึกลงไปนั่นเพราะเมื่อยางถูกมัดรวมกันมันจะแตกออกเพราะเชือกขาดจึงส่งผลให้ยางนับล้านเส้นกระจายตัวออกไปตามกระแสน้ำ ที่น่าตลกคือมีหลายประเทศทําตามอย่างเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียก็มีโครงการสร้างแนวปะการังเทียมด้วยยางรถยนต์ซึ่งทําหลังโครงการแนวปะการังออสบอนประมาณ10ปีและจนถึงทุกวันนี้พวกเขาก็ต้องคอยตามเก็บสิ่งที่ทิ้งลงไปกลับมากล่าวโดยสรุปคืออาจมียางรถยนต์เก่าหลายสิบล้านเส้นที่กำลังเคลื่อนที่ไปตามกระแสน้ำของมหาสมุทรซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเงียบ เกิดอะไรขึ้นกับแนวปะการลังออสบอนในตอนนี้เมื่อเร็วๆนี้ฟ o อ e เชียได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมว่าในที่สุดโครงการที่มีเจตนาดีก็ล้มเหลวพร้อมภาพถ่ายที่น่าขนลุกของแนวปะการลังมันเป็นเวลา20ปีแล้วที่ฟ o อ e ์เชียเข้ามาทำความสะอาดขยะที่เป็นยางเหล่านี้ซึ่งได้กลายเป็นงานหลักขององค์กรไปแล้วฟ o อรเชได้กล่าวเพิ่มเติมว่ามันเป็นปฏิบัติการที่ยากลำบากมาก หลายปีที่ผ่านมามีการเก็บยางขึ้นมาจากใต้ทะเลมากมายความพยายามในการทำความสะอาดยังคงดำเนินไปอย่างช้าๆโดยในปีพศ2559เจ้าหน้าที่รัฐได้ประเมินว่ามียางอยู่ที่ชายฝั่งประมาณ650,000เสน้นจนในปีพศ2565โฟเชียนได้ประเมินว่ามียางเหลืออยู่ประมาณ500,000เสน้นแน่นอนว่านี่ไม่นับยางที่ขยับไปใต้ทะเลที่ลึกกว่า สรุปคือโครงการสร้างแนวปะะกาลังเทียมออสบอนคือความล้มเหลวครั้งใหญ่เพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายให้กับสิ่งแวดล้อมแล้วมันยังต้องใช้งบป,ประมาณจำนวนมากในการเก็บกลับมาซึ่งหากลองคิดเงินดูตามรายงานระบุว่าการนำยางขึ้นมาหึงเส้นต้องใช้เงิน28ดอลลาร์สหรัฐ หากนำยางขึ้นมา5,000 500, เส้นก็เท่ากับ14ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ498ล้านบาทนี่ยังไม่นับค่าใช้ใจ่ายสำหรับการจัดเก็บหรือการทำลายยางเหล่านี้สุดท้ายยางที่ทิ้งลงไปกว่าครึ่งก็กลับมาอยู่ที่เดิม เอาล่ะก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องอ้างเพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยการทิ้งยางรถยนต์กว่า2ล้านเส้นลงทะเลสุดท้ายก็หวังว่าข้อมูลส่วนนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนไม่มากก็น้อยถ้าดูแลชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือจะสนับสนุนค่าขนมผ่านช่องทางขอบคุณให้กับช่องสิงาาสาราศาสตร์ก็ได้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนไปบาย